ที่ฟังมานะครับก็เป็นฮาร์เลย์เดวิสันมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยทำไมต้องเป็นฮาร์เลย์เดวิสันครับคุณเคยฟังเสียงรถไหมเออนะมันกระหึ่มใช่ไหมครับเคยฟังเสียงรถไหมแล้วไม่เหมือนใครเขาก็จดทะเบียนไว้เสียงถ้อยเสียเสียงแบบนี้คือจดทะเบียนได้เลยของเขาเสียงนี่คือเสียงฮาร์เลย์ฮาร์เลย์นี่มีใช้อยู่ไม่กี่ประเทศนะที่นำขบวนเนี่ยมีเรามีเกาหลีมีอเมริกาสหรัฐอเมริกาที่ใช้นำขบวนก็คือมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบเป็นเสียงเอกลักษณ์แล้วก็เวลานั่งคุณจะรู้คือไอ้รุ่นที่เราใช้เนี่ยรุ่นโพลิสเบาะมันจะเป็นเบาะใบโพลนั่งคนเดียวค่ะนะไม่เหมือนอย่าง BM เนี่ยเบาะยาวเพราะนั่งเวลานั่งเนี่ยจะนั่งคนเดียวขี่ขบวนมันเดินสง่าเพื่อความสง่าแล้วก็สวยงามของขบวนด้วยคือเขาเรียกขบวนจักรยานยนต์เกียรติยศนะอย่างเงี้ยอย่างถ้าอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามามาเนี่ยก็ใช้นะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ใช้นะครับแล้วท่านนายกจีนที่มาก็ใช้ใช้หมดที่เป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยงานพระราชพิธีล่าสุดที่เราทำกันอย่างเต็มที่นะคือตอนที่สมเด็จเจ้าฟ้าพิชรัตน์ทั้งสิ้นฮาร์เลย์เราเนี่ยนำกระบวนท่านจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่โรงพยาบาลชวัดซึ่งปกติเนี่ยฮาร์เลย์เราเนี่ยนะเริ่มปฏิบัติภารกิจถ้าฝนทำท่าจะตกเนี่ยเราจะยกเลยเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์อันตรายแต่วันนั้นเนี่ยนำออกจากพระบรมมหาชวังไปที่องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยไปแล้วสักครึ่งทางเลยฝนตกกระหน่ำไม่หยุดก็วิ่งไปทั้งสายฝนวิ่งไปทั้งสายฝนเนี่ยน้ำวิ่งไปจนถึงพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นงานแรกและงานเดียวที่เราไม่หยุดเมื่อฝนตกเพราะปกติเนี่ยถ้าฝนทำท่าจะตกเราก็จะขอถอนกระดูกไปพอบรรจุเสร็จแล้วเสร็จก็ชุดแห้งพอดีก็กลับผมพูดทุกคนว่าเราไม่เคยวิ่งกลางสายฝนตั้งแต่งานนี้เราวิ่งสำหรับที่ผมกำหนดไว้หนึ่งเสียสละต้องเป็นคนเสียสละเพราะสันนิบาตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องเราจะไม่ออกมาเสนอหน้าว่าเราเป็นคนทำนั่นทำนี่ก็คือปิดทองหลังพระจงรักภักดีของเราเนี่ยพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เพราะฉะนั้นความจงรักภักดีต้องมาก่อนและที่สำคัญคือต้องจงรักภักดีกับหน่วยงานของตัวเองและการที่สามมีวินัยและที่ก็สุดท้ายคือต้องใฝ่คุณธรรมคือยืนอยู่บนความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเราไม่ยุ่งคนที่มาขี่จักรยานยนต์นี่คือ1ขี่เป็นและต้องส่งเราต้องส่งไปฝึกจะต้องไปส่งไปฝึกนะซ้อมแล้วก็จะต้องหัดซ่อมด้วยเขาพาไปดูข้างหลังขี่เป็นต้องซ่อมให้เป็นด้วยเขาพาข้างหลังเนี่ยมีรถรุ่นเก่าจอดไว้เยอะแยะซึ่งผมกำลังจะปื้นให้เอามาซ่อมรถรุ่นเก่าๆที่ตอนนี้ถ้าซ่อมเสร็จมันก็เป็นหลายล้านตอนนี้เราก็จะให้ขี่แล้วต้องซ่อมเป็นด้วยไม่ใช่ว่าขี่อย่างเดียวตรงนี้แต่ว่ามันต้องใช้ทุนก็ต้องหาตรงนี้สี่ประการเนี่ยแล้วท่านจะมาเป็นตำรวจสันนิบาตแต่ทุกคนที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยเขาจะมีภารกิจต่างๆกันนะไม่ใช่ว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วเขาทำอะไรครับผมคือเป็นตำรวจก็อยู่ในหกกองกับเจ็ดกองกับที่ผมบอกครับนะทั้งหมดทั้งเราเนี่ยถ้ามีก็หกกองกับหนึ่งฝ่ายในการที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วพวกตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะอยู่ฝ่ายหน่วยการก็ได้กองทัพการตำรวจสันติบาล3แล้วเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาคนคือจะมีการทดสอบคือไปวิ่งไปว่ายน้ำผ่านไม่ผ่านคือร่างกายก็ต้องฟิตด้วยต้องทดสอบฮาร์เลย์นี่ยิ่งต้องฟิตนะเพราะถ้าล้มแล้วไม่ต้องลุกค่ะคันใหญ่นะคือตอนนี้เราพยายามปรับพัฒนาคนของเราให้พร้อมอยู่ตลอดอย่างที่ผมบอกกองกับการ2เนี่ยเป็นกองกับที่รักทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยถ้าพูดง่ายๆก็คือบอดี้การ์ดก็คือต้องทำหน้าที่ได้จริงๆไม่ใช่แบบไม้ประดับเดินตามแอคไปแอคมาไม่ใช่แล้วก็ของสันนิบาตแล้วเนี่ยเราผ่านงานมาหลายงานแม้กระทั่งตอนงาน60ปีก็อยู่หัวโครงคลองราชนั่นอันนั้นเราก็ทำหน้าที่ครับและนี่ก็คือคันสุดขั้วของเราวันนี้นะครับที่มาพร้อมกับคำว่าพิทักษ์ชาติศาสตร์
กษัตริย์ครับผมอันนี้คือความภาคภูมิใจของกองบังคับการตำรวจสันนิบาล3ครับผมค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้การขอบคุณครับยินดีครับยินดีไปครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสขั้นสุดขั้วของเราวันนี้เลยดีกว่าครับผมที่มาที่ไปของเขาเรียกว่ารถของสันติบาล นะว่าทำไมต้องเป็นฮาร์เลย์ไปแล้วใช่แล้วนะคะแล้วต่อไปอะไรครับสังเกตไหมเวลามีขบวนนำเสด็จหรือว่ามีการนำขบวนอะไรต่างๆรถเนี่ยจะแบบว่าไปกันอย่างขบวนแห่ขันหนึ่งขันมากไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมขบวนนำเสด็จสิอะไรและแขกรับเชิญคนต่อไปนะคะก็คือนะพันตำรวจเอกอัธชัยอัตราสิงห์นะคะท่านเป็นผู้กำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้กำกับแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะรู้สึกว่าวันนี้นะคุณชายชินของเราจะบอกว่านิ่งเรียบร้อยเป็นปกตินะซึ่งแบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนผมซึมซับบรรยากาศของการเป็นตำรวจมาครับคุณท่านยืนของผมนะครับตำรวจครับก็เลยต้องเรียบร้อยนี่รายการเรารถยนต์ครับอย่าแซวกันเยอะนะครับสงสัยนิดนึงครับในเรื่องของคนที่ขับขี่รถนำขบวนเนี่ยต้องเป็นใครยังไงครับถึงจะได้มาขี่รถจักรยานยนต์ขบวนนี่เป็นภารกิจของกองบังคับการตำรวจสันนิบาล3ครับครับก็โดยกองกับการ6เป็นผู้รับผิดชอบทีนี้ผู้ขับขี่หลักจะเป็นของกองกับการ6กองกับการตำรวจสันนิบาล3แต่ว่าในนี้มีภารกิจมาบางครั้งมีภารกิจมากจะต้องใช้กำลังคนมากเป็นพิเศษเนี่ยกำลังคนของสำหรับการขับเคลื่อนพอก็จะต้องใช้กำลังจากของกองทัพการตำรวจสันนิบาล3เข้ามาช่วยในแต่กองกับแต่ละกองกับเข้ามาช่วยเพราะเราถือว่าเป็นภารกิจของกองทัพการตำรวจสันนิบาล3แล้วมีการคัดเลือกยังไงคะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ยังไงอะไรก็เป็นตำรวจของกองบังคับการตำรวจสันนิบาล3ที่มีใจรักในเรื่องของจักรยานยนต์เป็นหลักนะครับซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะส่งไปอบรมในส่วนของมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนแล้วค่อยปรับมาเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็คือสมัครมาครับครับถ้ามีใจรักก็สมัครเข้ามาแต่ว่าถ้ามีผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ได้ก็จะได้เปรียบนี้ต้องมีการสอบมีอะไรไหมครับก็จะมีการเทสกันก่อนให้กันก่อนโดยผู้ชำนาญของเราครับต่อไปค่ะเราจะไปดูรถคันสุดขั้วที่เราพูดถึงกันตอนนี้เลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนตอนนี้ขอบคุณท่านผู้กำกับมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะมาสัมผัสกับคันสุดขั้วของเราวันนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราให้คนที่จะมาแนะนำคันสุดขั้ววันนี้นะคะแนะนำตัวนิดนึงดีกว่านะคะครับสวัสดีครับกับผมร้อยตำรวจตรีสมเกียรติผู้ประคำรองสารวัตรกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ครับเราจะเรียกท่านว่าอะไรนะผู้หมวดแล้วกันครับผู้หมวดนะคะเดี๋ยวรบกวนให้ผู้หมวดพาแนะนำดูรถคันสุดขั้วในวันนี้รบกวนนิดนึงนะคะยินดีครับค่ะผู้หมวดอยู่กับฮาร์เลย์ดิวิสันเนี่ยมานานกี่ปีแล้วครับผมครับผมรับราชการครั้งแรกแต่งตั้งลงที่งานยานพาหนะวันที่16เมษายนปีพ.ศ. 2518 18นะครับโอ้ปีนี้55แล้วคือ10ปีก่อนผมเกิดนะอยู่มานานเลยเดียวเห็นบอกว่ามีอยู่ข้างหลังนี่ด้วยแบ็คกราวด์เนี้ยเก่ามากแล้ว1ในภาพนั้นเป็นขบวนพระราชคันธุกะที่เสด็จมาเป็นแขกของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประเทศไทยเราทางสันติบาลเราก็มีเกียรติได้จัดขบวนเกียรติยศไปแล้วค่ะอันนี้เมื่อปีอะไรเรามาปี2528ครับนั่นแหละครับที่เกิด
เป็นชื่อในหมวดนะคะนอกจากจะอยู่กับฮาเล่แล้วยังซ่อมได้ด้วยถูกต้องครับก็เริ่มตั้งแต่แพลวเซเว่นทำบนแท่นนี้ซึ่งเรารับรถมาเมื่อปี2511ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้บรรจุที่นี่ครับพอผมรับราชการก็มาได้ซ่อมบำรุงขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้ไม่ได้อยู่จอดเสียอยู่พอผมมารับราชการก็ได้ดำเนินการซ่อมจนกระทั่งขี่ได้จนถึงทุกวันนี้ก่อนที่ผมจะมารับราชการตำรวจก็มีความรู้ด้านช่างยนต์มาจากกรมอู่ทหารเรืออ๋ออย่างน้อยต้องมีความชอบความรักในการแบบว่าซ่อมเครื่องยนต์ด้วยครับก็มีความรักด้านเครื่องยนต์มาตั้งแต่จบมัธยมค่ะก็ดูแลเครื่องยนต์มาทั้งที่บ้านและที่กรมอู่ทหารเรือตอนที่รับราชการอยู่ก่อนหน้าจะมาเป็นตำรวจแปลว่าต้องรู้จักแบบว่าฮาเล่คันนี้เป็นอย่างดีเลยต้องก็คือเบื้องต้นฮาร์เลย์ตัวนี้มันจะเป็นต้นๆของฮาร์เลย์ซึ่งจะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากนะเราสามารถซ่อมเองได้ไม่เหมือนกับรุ่นใหม่อย่างเอลิตาไกด์ปี2009เนี่ยมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษของศูนย์เขาดูแลแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นเสียหายชำรุดเบื้องต้นเนี่ยเราดูแลได้ยางรั่วนะเพราะเบรกหมดน้ำมันเบรกยุบต่ำกว่าระดับมาตรฐานเขาซ้อนเป็นดิจิตอลอะไรเท่าไหร่ดูแลต้นต้นไม่ใช่ต้นนี่เราไปเดินดูกันดีกว่าครับผมดูเริ่มจากคันแรกเลยดีกว่าก็เริ่มต้นจากตรงแท่นด้านนี้เลยครับครับผมคันนี้รับราชการมาเมื่อปี2515นี่เป็นรุ่นอะไรครับรุ่นมีเล็กตะไคร้ครับเสื้อเหล็กทำไมถึงเสื้อเหล็กก็คือว่าตัวเสื้อสูตรของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะผลิตด้วยเหล็กคือไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่อลูมิเนียมนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหล็กมันต่างกันยังไงคะก็คือไอ้ตรงนี้มันต้องอยู่บริษัทที่ผลิตแล้วนะเข้าใจว่าเบื้องต้นณปีนั้นๆนะครับยังไม่มีการวิวัฒนาการมาจากมากแล้วนะก็เลยเป็นผลิตเสื้อเหล็กออกมาใช้ตอนนี้มาเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับก็คือจะมาเป็นลักษณะนี้เลยครับซึ่งแบบการติดตั้งมันจะเป็นลักษณะของตำรวจซึ่งผลิตมาจากโรงงานมีได้เอามาแต่งเพิ่มภายหลังเป็นรุ่นตำรวจที่เขาผลิตมาจากประเทศผู้ผลิตเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ตำรวจสามารถซื้อมาขับได้ไหมครับคือเขาบางเอามาแต่งกันนะแต่ว่าเป็นชุดแต่งรถทั่วไปแล้วมาซื้ออุปกรณ์ตำรวจใส่อย่างเช่นไฟแดงก็เป็นรถส่วนตัวก็สามารถซื้อมาแต่งแล้วก็มาใช้ในราชการมาช่วยราชการถามจริงว่ามันผิดกฎหมายไหมครับถ้าเกิดเราไปแต่งกันถ้าถามว่าผิดมันก็ผิดกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถทางราชการเพราะว่าเราซื้อมาเป็นส่วนตัวแล้วก็เอามาแต่งอุปกรณ์ตำรวจเข้าไปอะไรเข้าไปก็ถือว่าผิดกฎหมายมันก็ถือว่าไม่ถูกกฎหมายครับนี่ยังวิ่งได้คันนี้ยังใช้งานได้ครับก็ทุกครั้งที่มีงานเชิญมาจากภายนอกเราไปโชว์ที่ทำเนียบรัฐบาลและพิพิธภัณฑ์ตำรวจบริเวณวังพารุษศักวันก็เอาคันนี้ไปเลยคันนี้ครับทั้งสองคันเนี่ยก็คือจะส่วนมากก็จะคันเก่าๆอย่างนี้ก็จะเอาไปโชว์ส่วนใหญ่จะไปโชว์ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้ใช้